10เฮ้ยเท่าไหร่8 4 7 7 8 10 8ก็7 8เฮ้ยแม่นเปล่าตีราคาใช้ได้เปล่าเออนี่ตีราคาไว้ก่อนแล้วเป็นไง8เกียร์43คุณพอได้8 9 10 11 12 12กว่า12 50แล้วนาน13ไล่เอาเก็บไว้ไปกินแมวแล้วก็โอเคครับก่อนอื่นสวัสดีเพื่อนก่อนเลยวันนี้เกี่ยวข้าวนาตะลือจำได้ไหมที่มีประเด็นนะที่ว่าผมพูดไม่จริงอะไอ้ที่ว่าเกี่ยวข้าวเขียวที่เอาไปทำข้าวเมาข้าวเมาอะนี่ฝนตกเมื่อคืนเจ้าที่ว่าทำไมต้องเกี่ยวเขียวอ่ะชาวนาแล้วทำไปแล้วเขียวก็ต้องเกี่ยวทำไมเกี่ยวไม่ได้ทุนคืนเขาเคยเสียแล้วครับเข็ดครับประสบการณ์สอนเขาครับเนี่ยแล้วผมพูดอะไรผมพูดตามจริงครับตรงฉินอยู่แล้วนี่ขายได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นครับไม่ได้ทำข้าวเมาไม่ทำอะไรเลยขายโรงสีเนี่ยมิดดำเนี่ยทำไมเกี่ยวอยู่ได้ไหมล่ะลูกพี่น้าเขาลุ่มดูน้ำในคลองเนี่ยน้ำในคลองสลักข้าวนี่ฮะเห็นไหมฮะทุกคนมีเหตุผลของตัวเองนะครับนี่ไปเกี่ยวข้าวตะลือกันนี่ครับเราเดินทางมาถึงนาตะลือนะครับ14ไร่นะครับแปลงนี้เนี่ยติดกันนานะเด็ดเนี่ยทั้งบนเนี่ยเป็นของพี่เล็กครับเนี่ยแต่ของเด็ดอนุลุ่มน้ำเพียบเลยที่เกี่ยวว่าเขียวปี๋นะไปเดี๋ยวดูนาตะลือไปนี่ครับเรามา2คันนะครับมาลุมตอนนี้3โมงครึ่งจะ4โมงเย็นแล้วครับไปดีนะฮะนาตะลือนาดำนะครับ41พวงไปเดี๋ยวตะลือไอ้โก้งตามมาครับทอดซิ่งเลยนะโก่งตะลือแม่คุณพ่อทอดซิ่งทอดซิ่งเอากี่เกียร์10ให้ทางบ้านที่เหลือให้น้องเมียที่เกินไปหมาเปล่าหมาไม่ให้มีเขาไม่มาไม่ให้ว่างั้นแต่พ่อเท่จริงๆอ่ะเอาหลานมาด้วยไอ้พ่อไหลปั๊บๆเลยโอ้เลือเที่ยวเดียวไม่หมดครับเดียวเดียวไม่หมดอ่ะโอ้โหถ้าข้าวมัน41พวงแล้วรวงสักขนาดนี้อ่ะนาดำด้วยเนี่ยจะปานนั้นเลยเหรอจริงก็ดูสิเนี่ยเปิดน้ำมันลกเดี๋ยวนี้ทำเป็นพอได้อยู่ดูน้ำตะเด็ดน้ำเด็ดมันท่วมมันมิดเลยหนุนฝนตกคืนเดียวนะฮะนี่แห้งไปเลยเออท่วมหมดอ่ะที่เขาต้องเกี่ยวเขียวอ่ะเนาะชุดนาดำนาทีที่ว่านาฝนที่ต้องเกี่ยวอ่ะเขียวปีต้องเอาอ่ะไม่งั้นไม่ได้ทุนคืนเนี่ยทำไปแล้วอ่ะปลายมือแล้วอ่ะแต่แม่เนี่ยฝนตกกว่าคืนมิดดำอ่ะนาเขาลุ่มนะ11หรือ12อะไรเนี่ยวันปุ๋ยไป11 12ลูกได้ความได้ความมาดูทางนี้เขาดีจังเลยเนี่ยที่แรกจะเอาไว้กี่วันนะให้ครบให้ครบพวกนี้วันนี้เท่าไหร่วันนี้ที่กี่วันละ94วันจริงๆจะเอา99วันเอ้ย95แต่เมื่อคืนฝนมันทำคลิปหนาวหน่อยดูในน้ำขังว่ะดิเลยไม่ได้มีล้มหน่อยนึงนี่เลยเริ่มล้มเลยต้องเอาเพราะมันข้าวนาดำต้องลมแรงล้มลงร่องแล้วมันจะเสียหายเยอะใช่ของพี่พงษ์นะผ่านมาล้มเป็นแตะเลยไหมไม่เป็นแต่นั่นเขายังเป็นข้าวดำเขาอยู่ที่ดอนนี่ครับจากนาแห้งๆครับฝนตกเมื่อคืนแล้วลือก็ลุ่มนาเนี่ยต่ำเหมือนกันแต่ก็ยังดอนกว่าของนาเดชที่เกี่ยวไปของนาเดชผมไม่ได้มาเกี่ยวอ่ะโอ้โหดูลวงครับลวงจ้อยเลยมึงอ่ะเดี๋ยวซูมให้ดูโอ้ยยังไงล่ะมางับเลยครับข้างนาแล้วอย่างนี้ไรละกินจะไม่ได้ได้ยังไงผมจะบอกว่าของนาเดชอ่ะเบอร์20นะครับหอมพวงเบอร์20อ่ะ6ไร่2งานจัดไป8เกียร์น่ะเขาได้ไปอ่ะโหสุดยอดเลยน้ำหวานเลยนะฮะ
เดี๋ยวเราขึ้นดูข้าวกันดูสีข้าวน่าจะแก่ไม่จัดอ่ะแต่ก็น่าจะไม่เขียวกำลังน้ำหนักครับช่ำๆแล้วเอาแต่ได้ความแก่งแน่นอนครับล้วงขึ้นเลยครับมีดิ้นบนบ้างนิดหน่อยก็เหมือนมีดตังแค่นี้กันนี่เพิ่งเดินมาครับมีโหเสียราคาตรงมีดิ้นบ้างอะไรไม่ถึง 8,000 นะถ้าอย่างเงี้ยต้องเอาครับต้องเกี่ยวก่อนเดี๋ยวล้มครับเดี๋ยวลำบากโอ้ตรงนี้ล้มดิ้นไม่ด้อยเลยจะไม่ได้แล้วแหละที่ต้องล้มเนี่ยเนี่ยจะเป็นนาดำไม่เป็นไรยังพอติดตัวครับนี่ว่า14ไร่เสียไปเท่าไหร่เนี่ยไร่สองไร่สีแรกขอบนู้นนะครับเขาไม่ได้ทำนะครับกันน้ำคลองซึมลงโอ้แล้วครับเฮ้ยดูนั่นน่ะเขียวตัดเป็นสามเหลี่ยมเลยโอ้นฤมาจะเข้าใจแล้วที่นฤบอกว่าเอาผ่านสามมาชาร์จไว้เดี๋ยวดูดิงามครับเลนลึกครับผ่านสามอ่ะเขาปราบนามั้งแล้วน้ำตาลน่ะพ่อโอ้เขาเอาผ่านสามมาชาร์จแล้วก็ดันมั้งงามปึ๊ดเลยทุกวันมันงามเป็นแซนด์วิชเลยเป็นเศษสามเหลี่ยมเลยดูเทก่อนครับเพราะว่าเทง่ายๆครับต้องหันนะครับผมโอเคโอเคยังได้เลยครับเสียท่าลกตรงกันซะลกลกเยอะใช่
ีแล้วสู้ไหมหลับลองยังหลับแหวกเครื่องดื่มหรือเปล่าเนาะก็ใจคิดชื่อเนาะกระตู้เอาทำไม่ถ่ายทำให้บูกระตู้กินแล้วสู้ไม่เอาใส่หัวเดี๋ยวรอคนละอุ้มก็น่าจะพอดีนะเพราะว่าต้องรอนานๆนะครับกูมาโน่นเขาเหลืองกว่านี่เหลืองน่าสวยเลยล่ะผมก็เลยเดี๋ยวลองคะเนกันในราคาดิฮะนี่7,800ไปลองตีราคาเล่นๆนะเผื่อจะเป็นหลวงจูเขามั้งตี78เอ้า78ก็คือ7,780ติดมาเตรียมต่ำแล้วก่อนกดราคาเฮ้เสร็จแล้วต่อไปพอดีรถเที่ยวเดียวไม่หมดเกียร์ตกกว่าน่าจะเต็มอ่ะเต็มสองเลยนะคิดว่าเมื่อกี้ไปขาย8 เกียร์ตกกว่าอันนี้เรียกว่า8 เกียร์ 50อ่ะสีถั่วเฉลี่ยสีอุ้มไม่เต็มเกียร์50น่าจะกว่า8 50นะ8 90เป็น12โอ้เอาแล้วจอดแล้วทีมก็เราล้าง3ไร่นะครับเพราะว่าดูเขาเว้นไว้ก็ล็อกดูแล้วยาวโดดอีกโฉนดอ่ะตีเนื้อนานะครับแต่ขนาดนี้ถือว่าสุดยอดแล้วเกินเท่าแล้วให้ทางบ้าน10 เกวียนครับ2 เกวียนให้น้องเมียนี่จัดไปไหนรู้ล่ะเร็วเท่าไหร่เออ12 เกวียนไม่ต่ำ12
12 12ได้เอาควรเท่าไหร่ดีกว่ามาคิดแค่ที่ไปคิดแค่8อ่ะแล้วเทไปอีกเกียร์นึงอ่ะเหลืออีกเกียร์เดียวไปทางบ้าน10เกียร์พอเนี่ยโอ้แล้วเนี่ยครับน่าจะ12กว่าเต็มแน่ๆครับคือเหลืออีกนี่ก็โหเหลืออีกเห็นอย่างนี้ก็60 70แล้วเนี่ยเนี่ยหน้าตาจริงจะกว้างอยู่ที่เหลือคือ60 70ถังแล้วนึงเดียนเลยเนี่ยเต็มแปะเนี่ยจะหมดหรือเปล่าเดี๋ยวไปคงมาช่วยเกี่ยวยังไม่เต็มอ่ะแต่บอมไม่น่าจะหมดนะเหลือเยอะอยู่มองไหมนะเดี๋ยวพี่คงมาช่วยครับตู้เราบานปลายด้วยครับปลายบานด้วยเนี่ยแปลเนี่ยข้าวดีเดี๋ยวแล้วแป๊บเดียวยันท่อแล้วเดี๋ยวไงรอฟังราคากันนะครับเดี๋ยวผมเกี่ยข้าวก่อนก็ไปแล้วเราไปคงไม่มาช่วยเกี่ยวนะไม่หมดแล้วครับดูดิใหญ่เลยถ้าลือเอาข้าวไปกินเขาบอกที่ด้าเราเจ้าเขาบอกว่าไม่แข็งเขาว่างนะแต่ตีหนึ่งมันน่าจะแข็งเขากินอยู่บางคนก็อาจจะชอบข้าวแข็งเลยหน่อยแปลงนี้โคตรดีของละเวกเราเกี่ยวเลยครับโคตรเอือกเลยแน่นตั้งเกือบเบอร์20เออเอาราคาเท่าไหร่อ่ะประมาณข้าวตัวเองเห็นสีอ่ะ 8,000 หือ7,500 ที่ 7,800 เนี่ยยิ่งลงยิ่งเย็นยิ่งดีมันขึ้นเนี่ยเร็วอ้าวก็ของครูมาโนดได้ 8,000 แต่ของเขาเหลืองทุกเม็ดของเหลืองมีอมเขียวก็ 7,800 ไปอ่ะ 7,780 อ่ะก็ไม่รู้ราคาวันเนี้ย8เกียร์เท่าไหร่อ่ะ8เกียร์50ผมเล่นกว่าวะกว่าเออเล่นกว่าโอ้โหจะเอาใหญ่ซะแล้วให้ไปบ้านสัก10เกียร์นะข้าวกระปุกเขายกไปหายเลยนั่งเมาอยู่แล้วข้าวกระปุกเอาไปหวานไปแล้วก็แล้วก็ได้ข้าวกระปุกมาแล้วเดี๋ยวรอถามนั่นนั่นสิบเฮ้ยเท่าไหร่แปดสี่เจ็ดพันเจ็ดแปดสิบแปดก็เจ็ดพันแปดเฮ้ยแมนเปล่าตีราคาใช้ได้เปล่าเออนี่ตีราคาไว้ก่อนแล้วเป็นไง8เกียร์43คุณพอได้8 9 10 11 12 12กว่า12 50แล้วนาน13ไร่เอาเก็บไว้ไปกินแมวแล้วเอาเอาเลยเอาซื้อมาให้ไปกินนี่ไปกินให้พี่ผมแมวแล้วแมวแล้วเดี๋ยวพอได้ครับนี่เราแหมเป็นเด็กตีราคาข้าวได้เหมือนกันนะเนี่ยแม่นครับแม่นครับถือว่าตีแม่นมาเติบโอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับน้ำเย็นครับเดี๋ยวเข้าทีมงานเราฮะไม่ลืมก็ไปครับเพื่อนถ้าใครชอบคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์นะครับกดติดตามกดทางทีมงานช่องด้วยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับไปครับสวัสดีครับ